โอ้โหดูหัวหญ้าของนั่นเล็กฮะที่ปลูกไว้เกาะต้นไม้เนี่ยก็ถือว่าเริ่มได้ผลแล้วออกสวยงามฮะสวยงามนี่แตกใบละเนี่ยแตกใบแล้วก็จะเกาะเลื้อยเนี่ยเนี่ยไปเรื่อยๆละนะสุดยอดนะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นเองอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับช่วงเช้าสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กวันนี้นะพามาดูไม้สวยๆของนาเล็กนะที่ปลูกไว้ในสวนของเรานะก็ปลูกเกาะกับต้นไม้นี่ก็คือต้นโหย่านะก็เป็นโหย่าสายพันธุ์ป่านะเนี่ยกำลังออกใบสวยๆเลยนะนี่นาเล็กก็ปลูกใส่กระถางนะแล้วก็ใส่กาบมะพร้าวนะคือพวกนี้เขาจะชอบความชื้นอยู่แต่ไม่แฉะนะก็ผูกเกาะง่ายๆนะเอาหาอะไรมายึดไว้ให้อยู่แค่นั้นเองนะแล้วก็ทำที่เกาะให้เขานะที่เกาะของเขาก็เนี่ยเป็นอะไรก็ได้ฮะนะอันนี้เป็นของที่เหลือใช้ที่เขาทิ้งแล้วนะนาเล็กก็มาแยกส่วนทำเป็นที่เกาะที่เลื้อยของเขาเห็นไหมนี่ง่ายๆเลยเห็นไหมเลื้อยขึ้นมาแล้วเลื้อยเชือกเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะวนไปหาที่เกาะนะฝั่งนู้นฝั่งนู้นนาเล็กปลูกกล้วยไม้ไว้นะก็อาจจะมีกาบมะพร้าวบ้างนะเดี๋ยวเขาก็จะวนมาเนี่ยอาจจะเลื้อยขึ้นบนแต่นาเล็กก็จะดึงลงล่างดึงมาเกาะแถวนี้ให้วนอยู่แถวนี้ให้สวยอยู่ตรงนี้ก็ง่ายๆกันแบบนี้แหละเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งมาดูอีกต้นหนึ่งก็โอ้โหดูเหมือนจะอลังการนะอันนี้เขาก็ทิ้งมาเนี่ยห่วงฮูลาฮูปเนี่ยเขาทิ้งมาแล้วก็เนี่ยเมื่อกี้ก็แยกส่วนกับตัวเมื่อกี้ต้นเมื่อกี้ก็มาไว้ผูกเกาะเชือกก็แล้วแต่จะหาได้ฮะอันนี้ก็เป็นนี่เห็นไหมไอ้ที่กระโดดเชือกเขาทิ้งแล้วนะแล้วก็เอามาผูกเกาะไปนะมีลวดมีอะไรมาผูกเกาะไปฮะฮูลาฮูปไม่มีที่แขวนก็เนี่ยเอามาแขวนไว้ตรงนี้เออก็ประกอบกันก็ถือว่าสวยงามดีนะเนี่ยเขาก็เริ่มแทงยอดมาแล้วเดี๋ยวหาที่เกาะนะเนี่ยครับสวยๆงามๆกันตามสไตล์นะเล็กนะอย่าบอกว่าตามสไตล์ของใครฮะอยู่ใกล้ๆกันก็ไปดูอีกต้นหนึ่งเนี่ยนี่โดนแสงยามเช้าด้วยนะก็ผูกเกาะไว้ธรรมดาเนี่ยเอาไว้ให้เขาเกาะนะเนี่ยนะเป็นตะแกรงที่เหลือใช้เหมือนกันนะที่น่าจะเป็นที่วางรองเท้านะเอามาตียึดกับต้นมะม่วงนะเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนี่อีกต้นหนึ่งก็กำลังวางบนหมวกกันน็อกเลยไม่มีที่วางโอ้นี่วางบนหมวกกันน็อกสบายสบายเลยเนี่ยก็กระถางนี่แหละมีอะไรก็เอามาใช้ประโยชน์ให้หมดแล้วดีกว่าจะทิ้งไปเปล่าด้านล่างก็เป็นต้นโหย่าเหมือนกันนะโหย่าหัวใจนะหรือว่าหัวใจทศกัณฐ์นะหรือทางอีสานอาจจะเรียกว่าต้นแอดตั้งนะนี่เขาก็เลื้อยขึ้นไปเนี่ยตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเลื้อยขึ้นไปมีที่เกาะเนี่ยอันนี้ก็ของเหลือใช้ทั้งนั้นแหละนะเอามาใช้ประโยชน์เขาเลื้อยขึ้นไปเดี๋ยวก็จะไปโผล่ข้างบนโผล่ข้างบนแล้วก็จะหาที่รอดออกมาเดี๋ยวนั้นเล็กคงอาจจะหาที่เกาะเพิ่มนะนี่เห็นไหมมีกล้วยไม้สวยๆของเราด้วย
มาดูอีกต้นนึงเนี่ยนาเล็กก็อิงอาศัยธรรมชาติหมดแหละนะเพราะว่าเราจะปลูกแบบไม่อาศัยธรรมชาติเนี่ยมันก็จะลำบากเราด้วยนะไม่มีเวลาดูแลแล้วต้นไม้ก็จะตายเนี่ยใช้กาบปาล์มเนี่ยมายึดไว้เดิมใช้ปลูกกล้วยไม้นะแต่ว่ากล้วยไม้มันไม่รอดเพราะว่ามันแล้งจัดนะก็ใส่เป็นเห็นไหมฮะเริ่มแตกยอดแล้วนะแตกยอดแตกลำใหม่แล้วเนี่ยนะตัวนี้ก็รอแตกยอดเหมือนกันนะเดี๋ยวเขาก็จะเลื้อยอยู่แถวนี้แหละนะครับผมสำหรับวันนี้นาเล็กก็พามาชมสวนของนาเล็กวิธีการปลูกต้นหัวหญ้านะแบบเรียนแบบธรรมชาตินะอยู่กับธรรมชาติทำให้เราไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมก็เลื้อยขึ้นไปนั่นธรรมชาติจริงๆครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ไนสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ